บุญกับเอกอุใช่พี่น้องกันที่ไหนไม่รู้อะไรอีกพูดดีกว่าน้องไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพี่นะพี่เลยพี่นุ๊กนุ๊กนุ๊กพี่ทำไมนุ๊กถ้านุ๊กยังเป็นบ้าแบบนี้นะนุ๊กกลับบ้านไปเลยแล้วไม่ได้มาที่นี่อีกเพราะต่อไปนี้ระหว่างนุ๊กกับพี่เราสองคนขาดกันเธอต้องตามหาระบินให้เจอนะเธอต้องหาให้เจอฉันกลัวฉันกลัวว่าระบินจะไม่กลับมาที่นี่อีกแต่ฉันสังหรณ์ใจฉันสงวนใจว่าฉันจะไม่ได้เห็นหน้าละบินอีกเมื่อกี้พี่เอกได้ยินที่คุณลุงระบินพูดเหมือนที่ใบบุญได้ยินใช่ไหมคะที่ว่าเราสองคนไม่ได้เป็นพี่น้องกันมันหมายความว่ายังไงคะพี่เอกใบบุญไม่เข้าใจเลยอะค่ะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะใบบุญแม่แม่จ๊ะใบบุญแม่แม่จ๊ะแม่แม่ที่คุณลุงระบินบอกว่าใบบุญกับพี่เอกอู่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันมันหมายความว่ายังไงจ๊ะแม่แม่บอกใบบุญมาสิจ๊ะแม่ถ้าแม่ไม่รู้คุณย่าก็ต้องรู้ใบบุญใบบุญครับใบบุญคุณย่าคะคุณย่าคะคุณย่าที่คุณลุงระบินบอกว่าใบบุญกับพี่เอกอุไม่ได้เป็นพี่น้องกันมันหมายความว่ายังไงคะคุณย่าคุณย่าบอกใบบุญมาสิคะบอกมาสิคะคุณย่าบอกมาสิคะมันหมายความว่ายังไงคะคุณย่าบอกใบบุญมาสิคะมันคืออะไรคะคุณย่าใบบุญแม่คุณย่าคะบอกใบบุญมาสิคะใบบุญพี่ว่าอย่ากวนคุณย่าเลยนะแต่ใบบุญต้องรู้ให้ได้ค่ะคุณย่าออกก่อนเถอะออกไปก่อนคุณย่าใบบุญไม่ใช่ตอนนี้คุณย่าเชื่อพี่บอกใบบุญมาสิคะไม่ค่อยดีเลยออกก่อนนะพี่เอกปล่อยใบบุญนะคะปล่อยสิคะพี่เอก
ใบบุญพี่เอกปล่อยใบบุญสิคะใบบุญจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันหมายความว่ายังไงใบบุญหยุดปล่อยพอได้แล้วใบบุญหยุดปล่อยนะคะหยุดไม่ใช่แค่ใบบุญหรอกนะที่อยากรู้มันหมายความว่ายังไงพี่ก็อยากรู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลาจะไปคาดคั้นเอาอะไรจากคุณดอกรักอีกแต่ถ้าใบบุญอยากรู้จริงๆเราควรจะไปหาคำตอบจากคนที่พูดนั่นก็คืออาราบินต่างหากแล้วเราจะไปถามคุณลุงระบินได้ที่ไหนล่ะคะพี่เอกที่โรงหล่อคุณลุงระบินก็ไม่ได้ไปมาเป็นเดือนแล้วแล้วยิ่งที่เกิดเรื่องวันนี้อีกคุณลุงระบินคงไม่กลับไปที่บ้านคุณป้าโรงยาวอีกแน่ๆค่ะใบบุญฟังพี่ดีๆนะพี่ก็อยากรู้เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าใบบุญเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปเอาคำตอบจากใครได้เลยเพราะฉะนั้นใบบุญต้องสงบสติอารมณ์ก่อนนะนะใบบุญถ้าเราสองคนไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆอย่างที่อาราบินว่าน้องไม่ยอมนะคะคุณหมอน้องไม่ยอมอ่ะพี่อาราบินจะมาทำแบบนี้กับน้องไม่ได้น้องเป็นเมียที่ถูกตั้งตามกฎหมายทุกอย่างอ่ะพี่อาราบินจะมาตั้งการกับน้องแบบนี้ได้ยังไงน้องได้ยินพ่อไหมน้องฟังพ่อที่ลูกตั้งสติหน่อยน้องยายเป็นไรไหให้ทำไมครับแม่นิ่มค่ะเวรกรรมของคุณนงยาวจริงๆฉันก็พยายามตามหารักแท้ตลอดมาแต่ฉันไม่เคยเจอเลยสักครั้งเดียว